สวัสดีครับการพัฟฟี่นะครับวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะพามาดูบ้านหลังหนึ่งครับที่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับแต่ว่าพี่เขาต้องการรีบขายเราก็เลยมาช่วยขายนะครับพอดีเจ้าของจะรีบไปต่างประเทศแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพิสารโครงการหนึ่งนะครับที่ตรงแถวทับยาวลาดกระบังเราเข้ามาที่ซอย10นะครับดูนี่คือบ้านหลังนึงครับบ้านหลังนี้เลยไปดูข้างในกันนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะครับก็ทำเรียบร้อยแล้วทำบริเวณบ้านไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าอยู่เลยนะครับพื้นก็ปูกระเบื้องแล้วก็ทำหลังคาเรียบร้อยแล้วหน้าบ้านกว้างประมาณ 5.5 เมตรบ้านก็ติดเหล็กดัดมุ้งลวดไว้เรียบร้อยนะครับดูด้านหลังก่อนละกันด้านหลังก็จะเป็นมีหนึ่งห้องน้ำสามารถอาบน้ำได้นะครับมาดูนี่คือด้านหลังก็มีพื้นที่กว้างเลยกว้างมากหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันดูด้านบนกันไปดูด้านล่างกันบริเวณโดยรอบชั้นบนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น3ห้องนอนฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็จะติดกับห้องน้ำบ้านหันไปทางทิศเหนือครับแล้วก็นี้จะเป็นห้องนอนที่2เราก็ให้แอร์แล้วก็เตียงตู้ไปเลยนี่ห้องนอนที่3ก็จะมีโซฟากับโต๊ะทำงานลูกชายเขาอันนี้เขาน่าจะไม่ได้ให้แต่ที่เหลือก็ให้นะครับติดแอร์เรียบร้อยนี่ก็เป็นห้องน้ำชั้นสองทำน้ำได้เช่นกันครับก็ประมาณนี้ขายไม่แพงนะครับขายต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาแล้วก็ถนนของหมู่บ้านก็กว้างพอสมควรทำเลก็ดีนะครับอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ใกล้โรงเรียนค่ะเดี๋ยวยังไงใกล้ทางขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับยังไงใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่เห็นตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเบอร์ไว้ด้วยโอเคครับผมบ้านหลังมุมใครสนใจอยากได้บ้านราคาไม่แพงก็ติดต่อเข้ามานะครับ